ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลให้สัมภาษณ์ก่อนนะก่อนที่ทางสำนักพระราชวังเนี่ยจะมีการอนุญาตให้ทั้งคุณทรงศักดิ์และคุณซาบีดาให้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนี่ยคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของภูมิใจไทยด้วยเนี่ยติดโควิด-19 นะครับก็บอกว่าไม่อยากจะให้มองไปเรื่องการเมืองก็ยืนยันว่าทั้งคู่เขาติดเชื้อจริงๆตนก็ให้ไปตรวจซ้ำถึง2ครั้งโดยการปฏิบัติหน้าที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วเท่านั้นครับอย่าไปมองเป็นการเมืองเลยก็เขาติดโควิดแล้วก็ไปตรวจ RT-PCR มานะผมก็ให้ไปตรวจ2ครั้งเลยก็ยืนยันนะครับแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับในส่วนของรัฐมนตรีสองท่านครับตรงนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะจนกว่าจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์คุณอนุทินก็บอกนะครับว่าถ้า2รัฐมนตรียังทำหน้าที่ไม่ได้เนี่ยก็คงต้องเป็นตนที่ทำหน้าที่แทนก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่างานนโยบายส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของตนส่วนงานตำแหน่งรองนายกก็บอกว่าต้องรอให้นายกเนี่ยจัดสรรให้เสร็จก่อนซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวให้ว่ามีการแบ่งหน้าที่ให้รองนายกทั้ง6คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คุณอนุทินยืนยันนะครับว่าตนยังไม่เห็นนะครับและแน่นอนว่าตนก็ต้องคุมกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการส่วนตำแหน่งข้าราชการการเมืองของภูมิใจไทยจะต้องมีการสับไพ่ใหม่เพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วต้องวางโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและต้องวางคนให้เหมาะสมครับถือว่าสับให้ใหม่เพราะว่าเป็นคนละรัฐบาลนะเราต้องผมก็ต้องปรับความคิดตัวเองเหมือนกันอันนี้ไม่เป็นการต่อเนื่องเรานั่งอยู่เป็นมท.1ในสมัยรัฐบาลท่านเศรษฐาตอนนี้ก็เป็นมท.1ภาค2แล้วนะครับต้องวางโครงสร้างนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของตำแหน่งแห่งผลทั้งหลายตำแหน่งทางการเมืองก็ต้องดูให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการแบ่งงานนะครับต้องรอออกเป็นคำสั่งหลังแถลงนโยบายให้เสร็จเรียบร้อยก็คือแถลงนโยบายพฤหัสศุกร์หน้าคือ12แล้วก็13กันยายนคุณอนุทินก็กล่าวถึงนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการพูดถึงเลขาของตัวเองด้วยนะครับว่าก็ทำงานได้ดีแต่ตำแหน่งทุกอย่างอย่าไปยึดติดกับของเดิมต่อให้เป็นคนเดิมก็ต้องตั้งใหม่นะครับไม่มีทางเหมือนเดิม 100% ขณะที่ช่วงบ่ายนะครับคุณอนุทินเนี่ยกลับเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลในชุดปกติขาวแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะครับก็บอกว่ายืนยันว่าทั้งคุณทรงศักดิ์ทองศรีครูที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เนี่ยทางทำเนียบรัฐบาลได้แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยก็จะได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองคนดูแล้วว่าไม่มีอาการอะไรซึ่งต้องใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นถ้าเกิดได้เข้าเฝ้าแต่ว่าตามภาพที่ถ่ายรูปที่ระลึกเนี่ยก็มีภาพทั้งสองท่านร่วมถ่ายรูปที่ระลึกของครม.ด้วยนะครับครับเพราะมันจะถ้าเกิดสมมุติทั้งสองท่านไม่ได้เข้าเฝ้าวันนี้เนี่ยมันจะทำให้ตารางของครม.ของรัฐบาลเนี่ยต้องปรับเล็กน้อยเพราะพรุ่งนี้เขาจะมาประชุมครม.นัดพิเศษ2ท่านเนี่ยก็ยังมาไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถทำหน้าที่ได้ยังไม่ได้ถวายสัตย์ไอ้ถ่ายรูปหน้าทำเนียบในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องเลื่อนแต่ตอนเนี้ยนี่ๆเห็นไหมด้านขวานี่คุณทรงศักดิ์ด้านซ้ายคุณทรงศักดิ์ซ้ายสุดคุณซาบิดาขวาสุดแต่ตอนเนี้ยทั้งสองคนได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วดังนั้นก็แปลว่าทุกอย่างตามกำหนดการเดิม